รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมเดลีได้อหลหอกครั้งที่7ค่ะ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเดล,ลีไดอะล็อกครั้งที่7ตามคาเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียโดยเน้นถึงความสําคัญทางยุทธศาสตร์ที่อินเดียมีต่ออาเซียนและเสนอว่าอินเดียสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลางของอาเซียน ขณะเดียวกันประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นประตูสู่อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับอินเดียโดยไทยต้องการให้มีการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการถนนสามฝ่ายไทยเมียนมาอินเดียเพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับอาเซียน ระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับนางสุดสมาสวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนติดตามและผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคให้มีความคืบหน้าและมีผลเป็นรูปธรรม โดยอินเดียเข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองไทยและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมคณะกรรมาการร่วมไทยอินเดียครั้งที่7ในเดือนมิถุนายนที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย